6. เปาโลฟาซิโอลีนักผลิตเปียโ,โนแห่งศตรวรรษที่20เปียโ,โนเป็นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดที่มีประวัติการประดิษฐ์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่18เปียโน,โนที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคิดค้นขึ้นโดยมาโธโลมิโอคริสโตโฟรีช่างทโนโนําเปียโนชาวอิตาลีเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ว่า เปียโนซึ่งถือกำเนิดขึ้นในอิตาลีทแท้ๆแต่กลับไปผลิตในแดนอื่นเป็นเวลากว่า200ปีไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมนีสไตเวหรือญี่ปุ่นยามาฮ่าแต่ในที่สุดเมื่อเปาโลฟาซิโอลีได้เปิดโรงงานผลิตเปียโนขึ้นเมื่อเกือบ30ปีก่อนยุคทองของเปียนโนในอิตาลีจึงกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเปาโลฟาซิโอลี เป็นลูกชายคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องหคนของครอบครัวฟาซิโอลีเกิดเมื่อปีคศ1944ที่กรุงโรมพ่อของเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ประสบความสำเร็จมากพี่ชายทั้งห้าคนของเขาต่างช่วยกันทำงานเพื่อสืบทอดธุรกิจนี้ฟาซิโอลีเห็นเปียนโน,นหลังแรกในบ้านของป้าซึ่งเป็นครูสอนดนตรีในสมัยนั้น ป้าของเขาจัดงานชุมนุมฟังดนตรีที่บ้านทุกวันอาทิตย์และลูกคนหนึ่งของป้าจะต้องเล่นเปียนโ,นโนให้คนทั้งครอบครัวฟังสิ่งที่เด็กเล็กๆอย่างเขาจำได้แม่นคือความรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าเปียนโนส่งเสียงดนตรีออกมาได้เพราะตอนแรกเขาคิดว่าเปียนโนเป็นเพียงเครื่องเรือนชนิดหนึ่งกับเรื่องที่ลูกของป้าซึ่งอายุพอๆกับเขา ถูกป้าตบหน้าทันทีที่เล่นผิดฟาซิโอลีจึงรู้ตั้งแต่วันนั้นว่าโลกของนักเปียโนเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเข้มงวดทว่าเขาก็ตกลุมรักในเสียงอันไพเราะของเปียโนอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเด็กชายพยายามขอพ่อเรียนเปียโนตอนแรกพ่อปฏิเสธแต่ภายหลังเมื่อเห็นลูกชายนำเศษไม้จากโรงงาน มาวาดรูปคีย์บอร์ดและสมมติว่าตัวเองกำลังเล่นเปียโน,โนพ่อก็ยอมแพ้ขณะอายุ18ปีฟาซิโอลีซึ่งยังอยากเป็นนักเปียโน,โนได้สมัครเข้าเรียนในสถาบันดนตรีในเมืองเปซาโรอย่างไรก็ดีหลังจากที่สำเร็จอนุป,ปริญญาจากสถาบันแห่งนี้ในปีคศ1 9 7 1เขาก็รู้ตัวว่าด้วยฝีมือที่มี คงไม่สามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักเปียโน,โนระดับโลกได้เขาจึงหันไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยแห่งโรมตามแรงยุของครอบครัวหลังเรียนจบฟาซิโอลีเริ่มทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของครอบครัวในกรุงโรมและได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการตามลำดับแต่กระนั้นก็ยังใช้เวลาว่างฝึกซ้อมอย่างจริงจัง เว่าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกหงุดหิดรำคาญใจคือไม่มีเปียโ,โนตัวไหนที่ให้เสียงตรงกับเสียงในจิตนาการของเขาเป็นไปได้หรือเครื่องดนตรีที่ปัญญาชนในอดีตสร้างสรรค์ไว้จะมีข้อบกพร่องบางอย่างซ่อนอยู่ยิ่งมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตไม้นานวันเข้าฟาซิโอลีก็ยิ่งมั่นใจว่าเขาสามารถสร้างเปียโน,โนในฝันได้ ในปีคศ1978ฟาซิโอลีได้หว่านล้อมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเปียโน,โนไม่ว่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์นักฟิสิก์ด้านเสียงผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลรูปไม้ช่างทำเปียโน,โนและนักเล่นเปียโน,โนเพื่อร่วมกันคิดค้นวิธีผลิตเปียโ,โนรูปแบบใหม่ฟาซิโอลีเชื่อว่าเขาจะสามารถ ผลิตเปียนโนที่ให้เสียงใสพิสุทธิ์ทรงพลังและมีสีสันเลื่อมพลายอย่างที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนในที่สุดห้างหุ้นส่วนจำกัดเปียนโนฟาซิโอลีก็ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปีคศ .1981 โดยใช้บริเวณเล็กๆส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ในเมืองชาชิเลเป็นที่ทำงานนั่นเอง ก่อนที่ฟาซิโอลีจะผลิตเปียนโนต้นแบบหลังแรกได้นั้นคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเขาจะทำได้เพราะเปียนโนเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสลับซับซ้อนมากกล่าวคือเมื่อเรากดแป้นขี์ขีจะไปขยับคอนหุ้มสักลาดจากนั้นคอนก็จะไปคอสเส้นเสียงที่ตรงกับขียนั้นทำให้เกิดเสียงออกมาทว่าเสียงที่ออกมานี้จะไม่มีความกังวล จึงต้องอาศัยซาวบอร์ดช่วยขยายเสียงให้ดังขึ้นซึ่งลำพังการผลิตซาวบอร์ดก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนอย่างยิ่งนอกจากนี้คีแต่ละขีจะถูกโยงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้กว่า30ชิ้นและแน่นอนว่าแต่ละชิ้นได้รับการออกแบบและการประกอบเข้าด้วยกันอย่างประณีตที่สุดหากมีการปรับส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วก็ต้องปรับส่วนอื่นๆตามไปด้วย ดังนั้นการตั้งคีย์สีขาวและสีดำที่มองเห็นรวม88คีย์ให้ได้เสียงที่ต้องการจึงเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจะทำได้จะเห็นว่าการเข้าไปแทรกแซงกลไกอันละเอียดซับซ้อนของเปียโ,โนเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้แต่ฟาซิโอลีไม่เคยประเมินความสามารถของตนเองตามกว่าที่เป็นจริงและไม่เคยประมาทว่าตนเองจะเก่งกาจไปทุกเรื่อง ตรงกันข้ามเขามักขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในขแขนงที่เขาไม่ถนัดจนในที่สุดเขาก็สามารถผลิตเปียโ,โนฟาซิโอลีรุ่น F183 ได้เป็นหลังแรกในปีคศ1979จุดเด่นของเปียโ,โนฟาซิโอลีคือซาวบอร์ดที่ทำจากไม้สนสปรูสเนื้อแดงในหุบเขาเฟียมเมที่เดียวกับที่สตราดิวารี ช่างทำไวโอลินในตำนานเคยบุกป่าฟาาดงเข้าไปหาไม้เพื่อน,นำมาใช้ผลิตไวโอลินสตราดิวาริอุสอันโด่งดังฟาซิโอลีอธิบายว่าไม้สนอายุเก่าแก่150ปีในป่าแห่งนี้เหมาะกับการทำเป็นซาบอร์ดที่สุดแต่ในจำนวนต้นไม้200ต้นจะมีเพียงต้นเดียวเท่านั้นที่นำมาใช้ได้นอกจากนี้เปียโนฟาซิโอลีมีเพเดล คือคันเหยียบเพิ่มขึ้นหนึ่งอันโดยเพเดิลอันที่สจะใช้เพื่อลดเสียงแทรกซ้อนเมื่อเล่นคีย์เสียงสูงฟาซิโอลีเปิดตัวเปียโ,โนของเขาในงานมหกรรมดนตรีที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีในปีคศ .1981 และเริ่มรับออเดอร์จากลูกค้าได้ในปีต่อมาช่วงแรก,แรก เปียโนฟาซิโอลีถูกต่อต้านอย่างหนักเพราะมีราคาสูงกว่าเปียโนยี่ห้ออื่นมากฟาซิโอลีหลังเดียวมีราคาเท่ากับเปียโนยี่ห้ออื่นสองหลังแต่ฟาซิโอลีไม่มีทุนเหลือพอจะสู้รบทางการตลาดหรือถ้ามีเขาก็จะใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพมากกว่าเพราะฟาซิโอลีเชื่อมั่นว่าคุณภาพจะโฆษณาตัวมันเองแล้วก็เป็นอย่างที่เขาพูดไว้จริงๆ ในปีคศ1987หลังจากที่ลาซาเบอร์แมนนักเปียโนชื่อดังชาวรัสเซียตัดสินใจเลือกเปียโนฟาซิโอลีเพื่อใช้แสดงในคาร์เนกี้ฮอลเปียโนฟาซิโอลีก็แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากปีแรกที่ผลิตเปียโนได้เพียงสองสามหลังต่อเดือนปัจจุบันโรงงานฟาซิโอลีสามารถผลิตเปียโนได้ปีละ100หลัง โดยมีเปียนโนที่ต่างกันไปตามการใช้งานถึง6รุ่นคือ F156 F183 F212 F228 F278 และ F308 เปียนโนฟาซิโอลีได้รับการยกย่องว่าเป็นเปียนโนที่ดีที่สุดในโลกและเป็นเปียนโนคู่ใจของนักดนตรีแจส๊สระดับโลกอย่างเฮอ b ์บี้แฮน c ็อก ที่คนไทยรู้จักกันดีฟาซิโอลีบริหารคนงานของเขาเหมือนคนในครอบครัวครั้งหนึ่งคนงานถามเขาว่าจะขอให้เพื่อนๆเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานได้ไหมเขาก็ทิ้งกุญแจไว้ให้ลูกน้องด้วยความยินดีดังนั้นในวันอาทิตย์บางวันโรงงานแห่งนี้จะเปิดให้คนท้องถิน่นราวหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบคนเข้ามาเยี่ยมชมได้นอกจากนี้ หากใครต้องการชมโรงงานและแจ้งไว้ล่วงหน้าฟาซิโอลีก็มักจะขับรถไปรับและส่งถึงสถานีรถไฟรวมทั้งเป็นไกด์าพาชมโรงงานด้วยตัวเองเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งคือฟาซิโอลีไม่เคยจดสิทธิบัตรเปียนโนของเขาโดยให้เหตุผลง่ายๆว่าการจดสิทธิบัตรเป็นอะไรที่แพงมากและไม่สำคัญเลย ใครอยากจะก๊อปปี้ก็ตามสบายที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่การท้าทายหากแต่คนที่เคยก้าวข้ามกำแพงมาแล้วอย่างเขารู้ดีว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงและกว่าจะถึงวันนั้นยังมีความยากยิ่งกว่าที่ผ่านมารอเขาอยู่อีกมากมายอย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอัมรินบุ๊กส